ก็เอาตัวสวอตเตอร์นะครับบน iOS มาให้ดูกันนะครับก็ถ้าเราเซตอัพเครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะครับก็สั่งฟัตเตอร์รันนะครับสั่งฟัตเตอร์รันของตัวแอป Hello เรานะครับตัว iOS เขาก็จะเริ่มบิวแล้วนะครับแล้วก็เริ่ม deploy เข้าไปที่ตัว emulator นะครับรอสักแป๊บนะก็การ compile บน iOS นะครับก็จะช้านิดนึงนะครับเพราะว่า tool chain เขาจะมีการcompile หลายขั้นตอนนะครับก็จะใช้เวลาสักหน่อยอ่ะเริ่มติดตั้งแล้วนะครับตอนนี้อ่ะรันขึ้นมาแล้วแล้วก็จะได้ demo app นะครับบน iOS แล้วนะครับลองคลิกดูก็จะพบว่าใช้งานได้นะนะครับในโปรเจกต์เรานะครับที่ได้เรียนออนไลน์กันนะครับก็จะมีอยู่ใน Git Repository นะครับตรงนี้นะฮะก็ให้ดาวน์โหลดโค้ดลงมานะครับอาจจะใช้ Git ก็ได้นะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดซิปไฟล์ลงมาก็ได้นะครับนะผมก็จะใช้ Git นะครับผมก็จะใช้ Git ก็โคลนโปรเจกต์ลงมานะครับเอาโคลนโปรเจกต์ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เปิดดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คือโปรเจกต์เราก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับตัวอย่างที่เราเล่นกันวันนี้ก็คือ05 Travel Guide นะครับเดี๋ยวเราก็จะ rename ไฟล์นะ name folder นี้นะครับแล้วก็ไปตั้งตัวpackage name กันใหม่นะครับผมก็จะ rename directory iOS directory Android นะครับแล้วก็สั่ง flutter create อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะใช้ตัว package name ตัวนี้นะครับไปลงทะเบียนแอปพลิเคชันนะครับไปลงทะเบียนแอปพลิเคชันใน Firebase นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งแพ็กเกจเนมให้ถูกต้องก่อนนะครับแพ็กเกจเนมของเรานะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้กำหนดให้มันถูกนะครับตอนนี้ผมก็จะเป็นโดเมน net.readlinesoft ใช่ไหมครับตัว flutter เขาก็จะสร้าง directory กับdirectory iOS นะครับแล้วก็ Android นะมาให้นะครับเพราะว่า directory 2ตัวนี้มันถูก rename ไปแล้วมันไม่มีอยู่นะครับเขาก็จะสร้างกลับขึ้นมาใหม่นะครับก็ลองไปเช็คหน่อยนะครับว่าตัวแพ็กเกจมันเปลี่ยนหรือยังนะครับลองไปเช็คนิดนึงนะครับอาจจะยังงงๆนะครับเพราะว่าใช้ Windows ใช้ Mac สลับกันไปสลับกันมานะครับนะพอเปิดตัว Folder Project ได้แล้วนะครับให้เราไปเช็คที่หนึ่งนะครับว่าตัวแพ็กเกจเนมเปลี่ยนไปไหมนะครับวิธีง่ายๆก็ลองเข้าไปดูในไฟล์แพ็กเกจ
นะฝาแพ็กเกจเป็น View Gradle หรือว่าจะเป็นในเรื่องของ Android Manifest ก็ได้นะครับอันนี้ผมดูใน View Gradle นะครับลองไล่ดูซิโอเคนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับตัว Packet ID นะครับเปลี่ยนแล้วนะ iOS ของเราก็จะมีโปรเจกต์อยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีพอร์ตไฟล์มาให้ด้วยนะครับนะอันนี้โค้ดของเรานะครับเดี๋ยวเราจะต้องลงทะเบียนโปรเจกต์นี้เข้าไปในตัว Firebase นะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้า Firebase นะครับกดไปที่ Go to Console เลยนะครับจากนั้นก็สร้างโปรเจกต์นะครับใส่ชื่อโปรเจกต์ของเราลงไปนะครับก็กด continue ไปนะครับเลือก Google Analytics Account นะครับถ้าอยากจะสร้างใหม่ก็สร้างได้นะครับอันนี้ผมลองสร้างให้ดูนะแล้วก็เลือก Analytics Location นะครับก็เราอยู่ใน Time Zone ของประเทศไทยนะครับก็เลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็รอนะครับนะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม continue ไปเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องลงทะเบียนถ้าเป็นฝั่ง iOS นะครับก็ลงทะเบียนที่ iOS app นะครับแต่ก่อนจะไปลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราต้องทำอะไรก่อนบ้างนะครับอันดับแรกนะก็ไปสร้างดาต้าเบสนะของ Cloud File Store นะครับเลือก Test Mode นะครับกด Next ครับกด Enable นะครับแล้วก็เลือกตัว Data Center ที่เราจะใช้นะครับเราใช้ Asia Southeast 2นะครับนะครับตอนนี้ดาต้าเบสเราก็ได้มาแล้วนะเราได้ดาต้าเบสไปแล้วนะครับก็ไปดูในฝั่งของ Authentication นะครับก็กด Get Start เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปตั้งค่าตัว Sign-in ไว้ต่อกันนะครับอันนี้เราจะใช้ Google Sign-in นะครับแล้วก็เปิด Enable ไว้นะตั้งตัว Public Facing Name สักหน่อยนะครับให้ดูรู้เรื่องนะครับผมก็จะตั้งเป็น Tower Guide นะครับ Support Email นะครับก็กดเซฟเลยนะครับนะตอนนี้เราก็จะได้ตัวGoogle Authentication สำหรับ Sign-in แล้วนะครับนะก็ต่อไปก็ Add Project นะครับใน iOS นะก็เขาจะให้ใช้ตัว Bundle Identifier นะครับเราต้องไปดูใน Xcode นะครับก็ใช้ Xcode นะครับเปิดตัว Project
iOS ขึ้นมานะครับโปรเจกต์ iOS นะก็อยู่ใน directory iOS นะครับไฟล์ที่เราเปิดก็คือตัว XC Workspace นะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของ View Identifier นะครับตรงนี้มี issue อยู่นะครับก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราไปดูในส่วนของตัว View Identifier ก่อนนะ View Identifier นะครับที่เรามีนะครับก็คือตัวนี้นะฮะก๊อปเอาไว้นะครับแล้วก็กด Register App ไปนะครับไฟล์เบสเขาจะให้เราดาวน์โหลดตัว Google Service info.plist มานะครับก็ให้เราดาวน์โหลดลงมาไว้นะฮะจากนั้นนะครับเราต้อง import ไฟล์นี้นะเข้าภายใน Echo Project นะครับอันนี้ไฟล์นี้นะครับเอาไปไว้ที่ตัว My Application นะครับดูง่ายๆมันจะมีไฟล์ info.plist อยู่ด้วยนะเราลองไปดูสิครับว่าอยู่ตรงไหนตัวนี้ยังไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือตัว Runner นะครับเราก็จะเอาไฟล์มาวางไว้ที่ Runner นะครับก็ให้ drag มานะครับ drag ไฟล์มาเลยเขาจะถามเราว่าจะให้ทำแบบไหนนะครับแล้วก็บอกว่า copy item if need นะครับเพราะว่าเราต้อง copy ไฟล์มาที่โฟลเดอร์โปรเจกต์นี้นะครับก็จากนั้นก็กด next ไปเลยนะครับไฟล์เบสเขาก็ยังแนะนำเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้เราก็คงไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็สามารถที่จะข้ามต่อไปได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวตัว Flutter เขาจะ generate ไฟล์พวกนี้ให้เราอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็หน่วนในส่วนของ initialize code นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้อง config นะครับเรากด next ไปเลยนะนะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ตัว iOS app กันแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูใน document official นะครับ document official เขาก็จะแนะนำเหมือนคล้ายๆกันนะก็คือเอา Google service info.plist มานะครับแล้วก็โยนเข้าตัว Xcode project นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแค่นี้นะครับก็ไปสั่ง initian file flutter file ได้เลยนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเรา initian ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ initian ตัว flutter file ไว้เรียบร้อยแล้วทีนะครับก็ลองมาสั่ง run project กันดูนะครับนะ flutter run นะครับ enter เลยครับแล้วเราก็รอสักแป๊บนะสักแป๊บนี่คือก็สักพักนั่นนะแล้วก็รอตัว Xcode build นะครับเพราะว่า Xcode เขาต้องใช้เวลาในการ build นานนะครับก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงหัวต้อง build ตัว dependency นะครับกว่าจะ build dependency เสร็จนะครับก็ถึงจะมา build ตัว project
ที่เป็นโปรเจกต์ Flutter ของเรานะครับจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเริ่มลิงก์แล้วก็ไซน์แพ็กเกจแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งในอิมูเลเตอร์แล้วนะครับแล้วก็สตาร์ทแอปขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราดูนะครับก็เดี๋ยวจะมีเออร์เลอร์แดงๆนะครับเดี๋ยวจะมีเออร์เลอร์แดงๆนะก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับเพราะว่าตั้งใจที่จะมาให้เป็นเออร์เลอร์แดงๆไว้นะครับจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อนะขั้นตอนต่อมานะครับก็คือไป import ตัวตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวข้อมูลตัวอย่างนะครับตัวสคริปต์นะฮะสคริปต์สำหรับ import data เข้าไปที่ Cloudflare Store นะครับจะอยู่ตรง build นะฮะอยู่ตรง build ก็ไป uncomment ออกนะครับแล้วก็ save นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนะฮะเราก็จะเห็นว่า data มัน import เข้าไปที่ Cloudflare Store แล้วนะครับแล้วก็ตัว Snapshot นะครับ Query ของเราก็ทำงานแล้วนะฮะก็จะมีข้อมูลโชว์ที่หน้าแอปนะครับ